ลโมโต โฟร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel 2 Vision 691นะครับพบกับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึงเวลา 20:40 นครับอ่ะแล้วก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับที่จะได้พบกับพวกเราในการสดนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel นะครับ .co.th นะครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook นะครับก็พิมพ์ไปเลยครับ Speed Channel นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือในเรื่องของ YouTube นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ไปSpeed Channel Official นะครับก็สามารถที่จะได้ดูย้อนหลังแล้วก็ดูสดได้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ครับโชว์อัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชว์อัพไวเซสนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID นะครับลูป71คู่นักบิดคู่มิดนักปั่นครับมาครับว่านเลยมาวันนี้แน่นอนเห็นยังเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วบอกว่าเมื่อวานเราไปที่อิตาลีนะครับวันนี้เราจะบินข้ามไปยังเยอรมันนะครับก็ต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับแขกรับเชิญให้ใครนั่งมาก่อนสวัสดีครับผมแบงค์นะครับชาคริสแสวงครับบุญครับเป็นเซลล์แมเนเจอร์ของ MF มอตลาดครับนะครับอีกท่านครับค่ะก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องหญิงนะคะดุสิตานาสุริยวงศ์ค่ะเป็นตำแหน่งเซลล์นะคะอยู่ที่สาขา MF มอตราดนะคะทั้ง2สาขาพระราม2และพระราม5ค่ะสรุปมี2สาขาเลยสองสาขาแล้วเป็นเซลล์ทั้ง2สาขาแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ะวันนี้BMW มาในฐานะMF มอตราดนะครับวันนี้มีรถอะไรมาโชว์ยังไงบ้างครับอธิบายนิดนึงครับอย่างตัวแรกตัวด้านขวามือนี่ครับก็จะเป็น R1200GS Triple Back นะครับซึ่งทาง MF เนี่ยทำเป็น Limited ออกมานะครับ3คันฉลอง MF สาขาพระราม5ทำมา3คันจะชื่อรุ่นว่า Superback Edition Superback Edition by MF มอตลาดครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็น R90 Scramble ครับครับ Scramble ก็จะเป็นแนวออกแนวเหมือนจะ Enduro นิดๆคลาสสิกปน Enduro นะครับเขาบอกว่าคันนี้นี่มาเปิดตัวที่นี่ที่แรกด้วยใช่ไหมที่แรกครับวันนี้เขาบอกว่าอย่าไปจับสีไม่แห้งเขาเพิ่งทำเสร็จมาโชว์ที่นี่ที่แรกแล้วคือไปมาเห็นบอกว่าที่แผงคอเห็นมีป้าย100คันมีสัญลักษณ์100ปีครับเป็นรุ่นลิมิเต็ด100ปีฉลอง BM ครบรอบ100ปี100ปีเนี่ย100คัน100ปีด้วยแล้วก็ผลิตมา100คันอ๋อนี่ไงประเทศไทยต้องอธิบายอย่างงี้ TS ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดอยู่แล้ว100ปีใช่แล้วก็เป็น100คันใช่แล้วก็ MF Motorrad เอามาทำเป็นลิมิเต็ดอีกชั้นอีกชั้นนึงใช่ครับ3คัน3คัน Triple Limited อ๋อ3คันเท่านั้นนะคะลิมิเต็ดกันลิมิเต็ดใช่มี3คันด้วย3คันเท่านั้นด้วยใช่ครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดหัวม้วนกันในเรื่องของการตลาดกันดีกว่าครับเอาเริ่มต้นเลยว่าในปีนี้ทิศทางแบบเป็นยังไงแล้วก็ลากยาวต่อเลยครับทิศทางการตลาดปีนี้ของ BM นะครับต้องมองว่าทุกวันนี้ BM เนี่ยพยายามเจาะกลุ่มตลาดทุกเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นCity Bike พวก Small CC คลาส300ก็จะมาเปิดตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแนว Adventure Naked Sport BM เนี่ยพยายามจะจับทุกกลุ่มของมอเตอร์ไซค์นะเพื่อจะมาตอบโจทย์กับคอมอเตอร์ไซค์ทุกแนวครับแล้วแน่นอนร่วมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแน่นอนใช่ไหมกับใช่ครับมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ถึงนี้ได้เจอกับบูธของ BM แน่นอนได้เจอกับบูธ BM แน่นอนแล้วก็จะพบกับหญิงครับไปยืนอยู่ทุกวันหญิงก็จะอยู่13วันตั้งแต่ที่30ขายนาทีขายเดียวถึง12ค่ะก็คือทั้งหมด13วันหญิงอยู่ทุกวันในบูธมีอะไรบ้างเอ่ยคอนเซ็ปต์บูธคอนเซ็ปต์บูธเป็นยังไงฮะวางไว้คอนเซ็ปต์ของบูธปีนี้อ่ะครับก็จะเหมือนปีทั่วไปครับครับก็จะไม่มีอะไรแตกต่างแต่อาจจะมีรุ่นใหม่ๆเข้ามามีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมอาจจะมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์รถรุ่นใหม่ๆให้ได้เห็นครับในงานใครอยากรู้ต้องไปดูในงานต้องดูในงานใช่ครับซึ่งจะเอามาโชว์น่าจะเกือบทุกโมเดลใช่ไหมคะทุกโมเดลครับครบทุกโมเดลครบทุกโมเดลก็มีคนหลายๆคนถามว่า310จะมาไหมมาเปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วก็ยังไม่ขายสักทีคัน300เนี่ยจนเขามีเป็นตัว Adventure ที่310แล้วเก็ตแล้วก็ยังไม่ขายสักทีตกลงว่าจะยังไงครับตอบได้ไหม
ไอตัว G310R นะครับรถเนี่ยจะส่งมอบให้ลูกค้าเดือนกุมภาพันธ์แสดงว่าเปิดจองแล้วเปิดจองแล้วครับเปิดจองตั้งแต่สิงหาที่ผ่านมาอ๋อบิ๊กมอเตอร์เซลใช่ครับแล้วก็ราคาก็เปิดตัวอย่างเป็นที่แน่นอนราคาจะเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับใช่เนี่ยมีคนถามมันเยอะมากราคาในงานครับวันนี้เขาไม่ได้มามือเปล่าจริงๆเขามีของแจกด้วยรถสองคันนี้เหรอไม่ใช่เราก็ภาวนาอยู่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวดิคือหญิงเนี่ยนอกเหนือจากเป็นเซลล์เอ็กซ์คลูซีฟแล้วเนี่ยกว่าที่เขาจะเป็นตรงนี้ได้เนี่ยคืออยากให้เล่าก่อนนิดนึงว่าไปไงมาไงเรามีรูปด้วยนะเรามีรูปประกอบด้วยให้เล่าเลยว่าทำไมถึงมาเป็นเซลล์อะไรตรงนี้ได้เพราะว่าดูจาก Facebook อะไรอย่างเงี้ยทางโซเชียลยอดติดตามของเธอเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าเน็ตไอดอลด้วยเนี่ยไอดอลไอดอลโอ้โหไม่รู้เนี่ยไม่ธรรมดาไหนขอดูเรื่องราวน้องหญิงหน่อยหญิงเล่าเลยว่าเริ่มจากยังไงไปถึงตรงนี้ได้นิดนึงได้ค่ะก็จริงๆคือหญิงก็เป็นคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วค่ะค่ะก็คือเป็นผู้ที่เป็นยูเซอร์นี่แหละค่ะแล้วก็คือใช้ก่อนหน้านี้ก็คือใช้เป็นรุ่น F800GS ก็คือใช้ของใช่คันที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็น 1200GS ค่ะคือปัจจุบันนี้อัพไซด์ขึ้นมาแล้วพอเราใช้800เรารู้สึกว่าเวลาเดินทางไกลรู้สึกเหนื่อยนิดนึงก็เลยแบบโอเคพี่ๆในกลุ่มใช้ 1200 กันเยอะเราก็เลยอัพไซด์ขึ้นมางั้นต้องย้อนกลับไปถามทำไมถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ทำไมถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆก็คือแบบรู้สึกว่ามันเท่คือชอบความฝันชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วรู้สึกว่าแบบอิสระเท่แล้วก็คือมันสามารถไปได้ไกลกว่ารถยนต์อย่างแนวที่หญิงขี่อย่างที่เห็นนี่คือเป็นแนวเขาเรียกว่า Enduro Adventure ครับค่ะก็คือสามารถเข้าไปได้แบบแม้กระทั่งแบบรถยนต์ชุดนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เหรอเมื่อกี้ถ่ายแบบเฉยๆไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนค่ะเป็นคอนเซปต์ที่คิดมาคือแบบเอ๊ะคนถามว่าทำไมยังไม่มีแฟนก็เลยแบบโอเคเป็นเจ้าสาวกลัวฝนไปได้นะใช่ค่ะอันนี้คือสภาพเดิมอันนี้คือเป็นตัว GSA ค่ะตัวนี้เป็นตัว GSA ก็คือจะใหญ่กว่าของน้องหญิงหน่อยเพราะตัวนี้จะถังน้ำมันอยู่ที่30ลิตรค่ะค่ะจะแตกต่างกับตัวที่เอามาโชว์ตัวนี้จะเป็นตัว 1200GS นะคะก็คือจะถังน้ำมันอยู่ที่20ลิตรดีแล้วน้องหญิงพูดเรื่องนี้จริงๆแล้วพี่ตัวส่วนตัวเลยนะถามอะไรทางคุณผู้ชมไป GS มันมีรุ่นย่อยเยอะช่วยอธิบายหน่อยว่าคร่าวๆว่ามันแบ่งยังไงฮะ GS เนี่ยตัว GS เนี่ยในตัว 1200 จะมีตัวอะไรนะมีต่อท้ายงั้นหนูเริ่มสตาร์ตตั้งแต่CC นะคะ CC เนี่ยมีตั้งแต่700 GS 800 GS ก็คือตัวที่น้องหญิงเคยใช้ก่อนหน้านี้แล้วก็จะมาเป็น800 GSA ใช่ไหมคะที่เพิ่งนำเข้ามาที่บ้านเราปีนี้นะคะก็เพิ่งเปิดตัวไปที่เมื่องานที่ผ่านมาแล้วก็ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็น 1200 ละค่ะ 1200 ก็จะแบ่งแยกเป็นก็คือจะมี R1200GS แล้วก็ R1200GSA มันต่างกันยังไงฮะสองตัวนี้ถังน้ำมันใหญ่กว่าเขาบอกท่านมันจูดจ้าเมื่อกี้เลยจำมาเมื่อกี้สิ่งที่แตกต่างระหว่าง2ตัวนี้นะครับก็คือ1ถังน้ำมันใหญ่กว่า2เนี่ยถ้าเป็น GSA เนี่ยจะมีแคชบาร์บนล่างมาให้ของแต่งแล้วก็มีไฟฟ็อกแลมป์ให้แล้วก็มีปี๊บพร้อมมีแร็กพร้อมที่จะเกาะปี๊บแต่ไม่ได้แถมปี๊บนะครับมีตัวแร็กให้ลูกค้าไปซื้อปี๊บใส่เอาเองได้ชื่อรุ่นจริงๆของรุ่น GS เนี่ยคันที่จอดอยู่เนี่ยชื่อรุ่นเต็มๆคือชื่อรุ่นอะไรครับ R1200GS Triple BackTriple Back และคันนี้ครับ R90 Scramble โอเคนี่ครับสำหรับรางวัลนะฮะ มีพวงกุญแจ10รางวัลแล้วก็มีสายห้อยคอ10รางวัล หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวดูเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ถือมาด้วยคำถามแล้วเหรอคำถามก็คือรุ่นอะไรเหรอเราไม่บอกนะยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกใช่ป่ะโอเคโอเคยังไม่ได้บอกนะให้พิมพ์นะฮะนี่ฮะของรางวัลจะโฟนอินเข้ามาได้นะครับ MF มอเตอร์ลาดอันนี้หาซื้อไม่ได้นะคะคือต้องออกรถใหม่เท่านั้นครับถึงจะได้อ๋อต้องซื้อรถอันนี้ถ้าเขาเลยเป็นไงคือปกติใครที่มีสายคอมใช่ค่ะแล้วก็ต้องออกจากที่ MF เท่านั้นเพราะว่าจะเป็นใช่ค่ะ MF มอเตอร์ไลท์สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร025309496-98นะครับหรือว่า SMS มาที่4827772นะครับพิมพ์4แล้วก็เป็นวรรคตามด้วยคำถามหรือว่าทักทายอะไรจริงๆแล้วตอบด้วยคุณผู้ชมก็ส่งเอสเข้ามาตามปกติถามคำถามพวกเราใช่แล้วก็ต่อท้ายด้วยรถ2รุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรที่มาสร้างเหมือนกันแล้วจริงๆแล้วบอกว่าเปิดโอกาสสำหรับคุณผู้ชมแล้ววันนี้ใครสนใจอยากรู้เรื่องราวของ BMW ไม่ใช่เฉพาะ2รุ่นนี้นะทุกรุ่นวันนี้ทาง MF มอเตอร์ลาดอยู่กับเราแล้วยินดีตอบแน่นอนรวมทั้งน้องหญิงก็อยู่ในเรื่องของราคา
เงินดาวผ่อนเท่าไหร่ยังไงดอกเบี้ยเป็นยังไงพูดคุยกันได้ได้เปิดสายนะครับคุณผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยถ้าพูดถึงเรื่องราคาพูดถึงตัวนี้ก่อนรหัสอะไรนะรหัสอะไรนะตัวนี้ใช่ไหมครับ R1200 GS เนี่ยถ้าเป็นตัว Triple Back ธรรมดาเนี่ยจะราคาจะอยู่ 96,000 ใช่แต่ถ้าเป็น Limited MF Edition เนี่ยจะอยู่ 999,000 บาทคือตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ครับ 999,000 บาทก็คือ GS 1,200 แพงไป 20,000 ใช่ครับแพงมาแพงมา 30,000 แต่ถามว่า 30,000 เนี่ยสิ่งที่ลูกค้าได้ไปเนี่ยเกิน 30,000 ครับปีปิ๊บพลาสติก2ใบก็ประมาณ 35,000 แล้วครับแคชบาร์ล่างอีกประมาณ 15,000แค่นี้ก็เกินมูลค่าสายฟอร์มปีก็เกินแล้วใช่ครับสำหรับตัวนี้ครับตัวนี้สำหรับตัวนี้ 950,000 บาทครับรหัสอะไรนะRNIT ครับ RNIT 950,000 บาท นี่เราไม่ได้บอกใบ้เลยนะว่ารุ่นอะไรครับตัว RNIT มันแบ่งเป็นกี่รุ่นย่อยยังไงฮะ RNIT ตอนนี้มี3รุ่นครับหนึ่งเนี่ยคือ RNIT Scramble ครับตัวนี้ใช่2เป็น RNIT จะเป็นตัวสีดำ RNIT ธรรมดา3เนี่ยเป็น RNIT Aluminium Batch Tank ก็จะเป็นถังสีเงินเงินเป็นอลูมิเนียมเงาๆตอนนี้ยังมี3รุ่นเดี๋ยววงล้อต่างกันไหมครับวงล้อต่างกันครับ Scramble เนี่ยล้อหน้าใหญ่ล้อหน้า19ล้อหลัง17นะครับส่วนอีก2ตัว RNIT จะเป็นล้อหน้า17หลัง17แล้วเป็นซีลวดยางซีลวดยางเป็นยางธรรมดาครับอันนี้จะเป็นยางมัดเป็นล้อแม็กอันนี้เป็นแบบเอาพอเพิ่มไปมาประเดิม SMS แรกเลยดีกว่าพี่ก๊อฟอนาคตมีโอกาสไหมที่คลาส300จะเข้ามาบ้านเรามีแน่นอนครับเพราะว่าเปิดตัวพร้อมราคาพร้อมจำหน่ายแล้วกุมภานี้จำหน่ายลดแล้วครับลดได้นะฮะกุมภานี้นะครับเพราะฉะนั้นเอ็กซ์โปนี้นะครับรีบไปจองรีบไปหาซื้อได้เลยครับที่บูธของคอนเอ้ยบูธของ BMW นะครับที่งานเอ็กซ์โปนะครับมันจะเป็นรหัส310นะครับ310นะแล้วอย่างนี้คือเรามองตลาดที่แบบคลาส300นี่ยังไงมองตลาดคลาส300ไงครับอาจจะเป็นครั้งแรกใช่มั้ยเป็นครั้งแรกครับที่ BM ทําเป็น small cc ออกมานะครับก็จะตอบโจทย์กับคนที่ใช้ขี่ขับขี่ใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นขับขี่ใช้ทำงานในเมืองหรือว่าออกทริปบ้างนะครับก็ในเมืองก็ผมเนี่ยได้มีโอกาสไปทดลองขับขี่มาแล้วที่เยอรมันที่ผ่านมาก็ขี่แล้วดีมากครับคล่องแคล่วช่วงล่างระบบเบรก BM นี่ปึกอยู่แล้วนะครับเครื่องเป็นสูบเดียว 300cc ก็ทอร์กต้นก็จัดเหมาะกับใช้ในเมืองมากครับเอาละอ่ะนี่ไงเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีของของผู้ใช้ซีซีย่อมๆลงมาอยากได้ BMW ที่อยากได้ BMW แล้วเรื่องของการผลิตล่ะนี่ดีกว่าแป๊บนึงผมว่ากำลังจะถามอยู่ Happy Four ต้องมาแน่ต้องมีคนถามการเปิดตัวต้องมีคนถามถึงแน่รายละเอียดเป็นไงบ้างครับตัวนี้เป็นคาร์บอนทั้งคันเลยใช่ HP4 อ่ะครับ HP4 ตอนนี้ยังไม่มีเปิดตัวใหม่มาครับยังไม่มีมาที่กระแสที่กระแสเป็น HP Line เป็น HP Line ก็คือเอา S1000Rตัวปัจจุบันเนี่ยมาใส่ชุดแต่ง HP ใส่ชุดแต่ง HP ทั้งคันเป็น HP Line แล้วในบ้านเราตัว S1000 ตอนนี้เป็นไงครับกระแสกระแสดีอยู่แล้วแหละตอนนี้ผมว่าได้รับการตอบรับดีมากตัวนี้น่าจะดีที่สุดใช่ไหมในบรรดาทั้งหมดในใกล้นะแล้วมันจะมีอะไรใหม่ไหมครับตัวใหม่ครับตัวนี้ถามเพื่อแฟน S1000 หน่อยตัวใหม่ปี17ใช่ไหมครับเขาเปิดตัวแล้วนี่เปิดตัวแล้วก็ยังไม่ยังเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดยังไม่บอกก็หลุดเชื่อผมไม่เป็นไรบอกว่าผมไม่บอกบอกเลยเมื่อกี้แอบหลังไมค์นะเขาบอกว่าเขาอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆ BM ว่าเข้าไปที่บูธ BM ที่งาน Motor Show แล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์มากบอกเลยว่าตัวนี้ออปชั่นเด็ดเต็มนะฮะตัวมัน7ออปชั่นเด็ดพร้อมลบเลยอ่ะเรื่องการผลิตในประเทศเราล่ะเรื่องตัว300มันราคาจะมีถูกกว่านี้แล้วก็ภาษีปีหน้าจริงไหมที่เขาจะ 0% นำเข้าอะไรอย่างนี้เราผลิตในประเทศไทยหรือว่านำเข้าผลิตแล้วครับส่วนมากเนี่ย BM ส่วนมาก 95% แล้วครับตอนนี้มาประกอบบ้านเราคือประกอบบ้านเราเนี่ยก็ยังใช้ชิ้นส่วนหลักๆจากเยอรมันอยู่แค่เอาชิ้นส่วนมารวมร่างที่บ้านเรามาประกอบที่บ้านเราQC ใช่QC ก็ยังเป็น QC ของทางเยอรมันอยู่ใช่ก็คืออะไรชิ้นส่วนเนี่ยเอาเข้ามาจากเยอรมันแล้วมาประกอบบ้านเรามันถูกกว่ามาเป็นคันใช่ไหมอย่างแบงค์นี่คือก็ไปทดสอบด้วยตัวเองไปทดสอบใช่ครับทั้งหมดเลยครับทุกรุ่นที่มีทดสอบเกือบทุกรุ่นแล้วครับที่มีเราได้พาหญิงไปด้วยป่ะเนี่ยขี่เป็นป่ะโอ้หญิงขี่เก่งกว่าได้ไปเยอรมันได้ไปทดสอบกับหญิงไปปีก่อนหญิงไปสเปนป่ะครับไปสเปนกับเยอรมันไปสองที่ไปคือวันที่วันสองวันแรกไปทดสอบที่สเปนค่ะครับแล้วก็อีกวันนึงคือไปดูโรงงานการผลิตที่เยอรมันไปดูว่าแบบ
เราจะได้ไปคุยกับลูกค้าว่าทางโรงงานที่เยอรมันเรานั้นมาตรฐานเป็นยังไง มีการทดสอบก่อนที่ขั้นตอนการผลิตก่อนที่เราจะออกมาสู่มือลูกค้าเนี่ยค่ะครับก็เล่าเลยไหนๆก็เล่าก็เล่าให้ฟังเลยว่าไปมาเป็นไงพี่ก็รอฟังอยู่เนี่ยแบงก็ไปใช่ไหมไปบรรยากาศเป็นไงมั่งคือบรรยากาศใช่ไหมครับพนักงานที่ทำงานอยู่ในโรงงานเนี่ยครับก็คือจะไม่มีเวลาพักคือสมมติพี่นั่งเครื่องนี้พี่ก็จะทำแต่เครื่องนี้อย่างเดียวเลยเวลาหิวน้ำจะมีคนเดินมาเสิร์ฟน้ำตลอดไม่ว่าจะเป็นน้ำโค้กน้ำเปล่าจะมีคนเดินมาเสิร์ฟน้ำทั้งวันนะครับเดินวนมาเสิร์ฟไม่ต้องลุกไปไหนเลยไม่ต้องลุกเลยครับเหมือนพี่เป็นพิธีกรอย่างเงี้ยแล้วเครื่องลายมันก็จะลายแบบใช่คือเขาจะมาสมมติว่าพี่มีหน้าที่ใส่ล้อใช่ไหมคะพี่ก็ใส่ล้อจุดๆๆๆแล้วไปถึงคนนู้นคนนู้นใส่อะไรต่อใส่เบาะต่อก็จุดๆๆๆแค่นี้เบาะใช่ในรายการผมเห็นตอนนี้ผมเดินดูไม่มีใครลุกไปไหนครับผมเองก็มีแต่คนเดินมาเสิร์ฟน้ำประจำจุดแต่ละจุดตลอดก็เรียกว่าได้ไปเยี่ยมชมบรรยากาศโรงงานรายการผลิตใช่ BM ใช่แต่ว่าตอนนั้นที่ไปคือห้ามถ่ายรูปห้ามเป็นที่แน่นอนห้ามโทรศัพท์ห้ามอะไรเราก็เลยจะไม่มีในส่วนของบรรยากาศในโรงงานมาให้ความลับนะใช่ค่ะก็นี่ไงเรียนต้องถามคนที่ไปมาให้เล่าให้ฟังหน่อยนะมาแล้วจริงเราเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้นะครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามในคำถามได้เลยนะครับมาถามดูคำถามนี้ครับ SMS เข้ามาถ้าอยากได้ BMW HP4 ปี2013มือแรกพอจะมีขายไหมครับยังมีร้อยกลับไป3ปีนะฮะไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับใช่แต่จริงๆแล้วอย่างอยากจะบอกว่าตัวดับเบิ้ลนาของเราอะค่ะ S พันดับเบิ้ลนาตอนนี้คือสเปคก็เทียบเท่ากับตัวพัฒนาจาก HP4 อีกทีนึงใช่พัฒนาขึ้นมาจากที่โตัวเก่านั่นแหละใช่ค่ะดีกว่าเพราะ HP4 ตัวใหม่มันก็ต้องดีกว่าขึ้นไปอยู่แล้วใช่ครับนะก็สามารถที่จะเล่นได้ตัวใหม่ตัวล่าสุดครับนะครับย้ำคำถามแจกของอ๋อคำถามก็คือเราถามว่ารถ2คันนี้เป็นรุ่นอะไรใช่เนี่ยรถ2คันนี้ BMW เนี่ย GS 1200เนี่ยรุ่นอะไรอ้าวแล้วไม่บอกคันนู้นน่ะ R9T รุ่นอะไรใช่ป่ะเอาแค่นี้แหละ2รุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรใช่นะครับ SUV เข้ามาเดี๋ยวมีของรางวัลแจกเป็นยากมากเลยเราไม่ได้ใบเลยเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ารุ่นอะไรผมถามว่าอันนี้ใช่คันสอง GS ที่มันแบ็คหรือเปล่าแต่คันนี้ R9T ใช่ไหมมีอย่างละสิบรางวัลไม่ได้บอกพากันมาแล้วก็เข้ามามีของเป็นลิมิเต็ดนั้นต้องบอกว่าเป็นของที่คนที่ซื้อรถท่านถึงจะได้นะนี่แหละพวกกุญแจกับสายมันเด็ดตรงเนี้ยใครมีเขามีรถ BM อ่ะใช่แล้วก็เอาแต่สายไปคล้องก็ได้เดินไปไหนก็เดินเข้าไปที่สวนเขาเลยว่าอ๋อเราออกรถมาแล้วคือว่าไม่ขายใช่ไหมถ้ามันไม่ขายไม่ขายด้วยไม่ขายค่ะนึกว่าแบบมีตามตู้แบบของไม่มีไม่มีเฉพาะคนที่ออกรถเป็นลิมิเต็ดของ เอฟเอฟค่ะครับมี10รางวัลเท่านั้นนะครับยังไงเข้ามาเลยนี่ฮะดูเอสเอฟกันครับชอบตัว R+2 R+2R ค่ะมาครับจะมีประกอบไทยไหมตัวนี้ยังไม่มีประกอบไทยแน่นอนครับ R+2R ครับครับยังไม่มีนโยบายในการประกอบไม่มีแน่นอนเป็นนำเข้าค่ะจะมีนำเข้าครับใช่เดี๋ยวทีนะนายทีไงได้ทีได้ยกกับ R1200 GS ถูกชัวอีอีซุปเปอร์แบ็คตัวลงมาซุปเปอร์แบ็คถูกชัวอีอีด้วยนะทริปเปิลหรือเป็นซุปเปอร์จริงๆถ้าเป็นรุ่นจริงเป็นทริปเปิลแบ็คแต่ถ้าเป็นของ MF Edition เนี่ยเป็นซุปเปอร์แบ็คแต่คันนี้มันคือซุปเปอร์แบ็คก็ถูกแล้วนะ MF Limited MF Limited พูดให้ครบด้วยใช่ค่ะถูกชัวอีอีจัดไปนะครับผมว่ากันไปผมไปแรนดอมให้พูดถึงเรื่องของศูนย์มั่ง MF ตอนนี้มีสาขาอยู่2ที่ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นบอกมีอยู่2ที่ครับมีตรงพระราม2กม29ที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีตรงพระราม5เส้นนครอินอีกที่หนึ่งเพิ่งเปิดวันที่14ที่ผ่านมาครับมี2สาขาครับแน่นอนครับเมื่อมีรถมาขายแล้วตอบโจทย์ทุกเซกเมนต์แล้วทีนี้กิจกรรมหลังการขายมีอะไรตอบโจทย์ให้กับลูกค้าบ้างกิจกรรมหลังการขายใช่ไหมครับต้องบอกว่าของเราเนี่ยจัดกิจกรรมแทบทุกเดือนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สฝึกอบรมนะครับให้ลูกค้าแนว Enduro นะครับเป็นคอร์สทางเรียบนะครับแล้วก็มีกิจกรรมออกทริปทั้งในประเทศและต่างประเทศนี่ต่างประเทศด้วยครับแล้วก็มีอย่างล่าสุดเนี่ยวันเสาร์นี้จะมีกิจกรรมปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อครับปลูกป่านะครับพอวันอาทิตย์ที่27เนี้ยจะเป็นเดโมเดย์เดโมเดย์ของ MF มอตลาดครับเดโมเดย์คืออะไรครับคือเป็นการจัดให้ลูกค้าเข้ามาได้ทดลองขับขี่รถ
รุ่นที่ลูกค้าอาจจะกำลังตัดสินใจอยู่นะครับหรือว่าเป็นรุ่นที่ลูกค้าชอบแต่ไม่มีโอกาสขี่นะครับก็สามารถมาลงทะเบียนแล้วก็ขับขี่ได้ที่ MF มอเตอร์ไลน์เกินได้ไหมคะมีรุ่นอะไรบ้างรุ่นที่เอามาให้ทดลองขับใช่ไหมครับจะมี R200 GSA นะครับมี S1000Rครับ S1000XR นะครับ F700GS F800GS แล้วก็ R90 มี6รุ่นครับเป็น XR ไม่มีตัว S ใช่ครับ S เดียวไม่มี R เดียวไม่มี R เดียวไม่มีค่ะ R เดียวไม่มีใช่ครับเป็น XR เขาถามว่ารถที่มาวันนี้มีอะไรแตกต่างตัวเดิมบ้างหมายความว่าไงคือนี่ไงอ๋อตัวนี้ไงบอกไงลิมิเต็ดนี่ไงมันแตกต่างบอกว่าลิมิเต็ดขออีกครั้งครับย้ำอีกครั้งครับสิ่งที่แตกต่างนะครับ1เนี่ยฝาครอบวาล์วเราจะทำเป็นสีดำนะครับ2เนี่ยแคชบาร์ด้านล่างสีดำ3เนี่ยตัวกระเป๋าปีบข้างเราก็จะทำเป็นสีดำนะครับแฮนด์รถก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวมีอะไรเสริมอีกตัวเนี่ยครับตรงโลโก้ BM ตรง GS ใช่ครับตรงนี้ก็เป็นสีดำเป็นสีดำใช่ครับคือทุกอย่างที่เป็นสีเงินเนี่ยเราเอามาแปลงเป็นสีดำหมดเลยแล้วก็จะมีเป็นใบแล้วก็จะมีเป็นใบตัวลิมิเต็ดครับเป็นใบเซอร์ให้ลูกค้ามีใบเซอร์ให้ด้วยลิมิเต็ดนะใช่เข้ากรอบเก็บไว้ได้ใช่ค่ะขี่ไปไม่ซ้ำใครแน่นอน3คันซ้ำนี่ครับมีทั้ง100คันไม่ต้องซ้ำทั้งคันนะฮะนี่มี3คันไงก็ต้องซ้ำ3คันนะครับซ้ำ3คันไงผมไม่ได้จะจ่ายแต่เราทำดําเบอร์ FF ดีกว่าจะได้ไม่ซ้ำFF 1 FF 2 FF 3ใช่มั้ยคะจะได้ไม่ซ้ำขอราคาอีกทีครับตัวนี้ตัวลิมิเต็ดนะครับราคา 999,000 บาทจริงเปิดจองแล้วใช่ไหมตอนนี้เปิดจองแล้วครับก็เปิดจองแล้วไม่ต้องรอถึงงานไม่ต้องรอถึงงานเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ไปจองได้เลยเปิดจองที่รายการนี้ที่แรกเลยครับโอ้โหวันนี้เปิดจองที่นี่ที่แรกโทรเข้ามาจองได้เลยนะครับรวมทั้งเอารถมาโชว์เราที่แรกนี่เราเกียรติอย่างมากเลยนะเพราะเซลล์มาขายกับตุ๊กเองแล้วเนี่ยโทรเข้ามาเลยครับโดยตรงเลยฮะเดี๋ยวจองเดี๋ยวให้จองผ่านทีวีที่แรกเหมือนกันได้เลยนะคะเดี๋ยวบอกเลยที่บัญชีได้เลยไหมครับได้ได้ได้เพราะว่าเราฝ่ายขายก็อยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วเอาเป็นว่าบางท่านก็ยังไม่รู้หรอกว่าสเปคลึกๆสแตนดาร์ดเดี๋ยวว่ามีอะไรบ้างนะทั้งสองเดี๋ยวไปเจาะลึกลงเรื่องราวของเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างระบบต่างๆรวมทั้งรถรุ่นอื่นด้วยนอกจาก2รุ่นนี้จะมาเล่าให้ฟังงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ